ยกย้ายกันกลับไปหมดเลยแบบเหมือนไม่มีใครอยู่เลยไม่ว่าจะเป็นแบบคนของทางจังหวัดทางของวัฒนธรรมหรืออะไรที่ถูกเชิญมาเนี่ยก็หายไปหมดเลยออร์แกไนซ์ที่อย่างไม่มีใครอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแต่พี่คนนี้เหลืออยู่คนเดียวฉันก็เลยเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคเขาบอกว่ารอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเอาเงินให้อะไรค่าน้ำมันรถให้น้องๆอะไรเงี้ยเขาบอกค่ะแล้วก็รอไปอีกครึ่งชั่วโมงแล้วเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวเขาโอนให้ฉันก็เลยรู้สึกว่ามันแปลกครับฉันก็เลยบอกไม่ได้ค่ะต้องกดตกลงไว้วันนี้ก็คือวันนี้ฉันก็บอกว่าว่ามันไม่ได้หรอกถ้ามีคนเอาเงินไปพี่ก็ต้องมีเงินสำรองให้เพราะว่าน้องเขามาแล้วโกหกไปโกหกมาอย่างนี้อ้างผู้ใหญ่อ้างวัฒนธรรมจังหวัดทางไปถึงประมาณ2 ทุ่มอยู่จนถึง4 กว่าแล้วก็เลยเข้าไปแจ้งความงั้นขอเป็นจำนวนรวมๆแล้วกันที่แปลว่าประมาณกี่คนครับแล้วก็มีพี่เอกสิทธิ์มีมิเชลที่เป็นนักแสดงช่อง3แล้วก็มีแพทริกแล้วก็มีเฟิร์สชาดาพอทางลงไปแบบนี้แล้วจากคนที่รู้จักทางเยอะมากติดต่อกับหาทางมากว่าทางดีลงานของคนคนนี้ได้ยังไงแล้วก็ทางได้ประวัติมาจากทางคุณตำรวจครับบอกว่าคนคนนี้มีคดีช่อโกงติดอยู่2 คดีที่ปทุมวันแล้วก็มีคดีรักทรัพย์ที่กระบี่ซึ่งยังไม่รวมอื่นๆที่ยังต้องหาอีกนะคะคือแพงไม่เข้าใจว่าทำไมคนคนนี้ยังลอยนวลอยู่ในสังคมได้บางคนโดน700,000บางคนโดน200,000คือเยอะมากคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจล่าสุดว่าไงครับแพงล่าสุดคือตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าต้องรวบรวมหลักฐานให้ชัดเจนในส่วนของเจ้าหน้าที่คนอื่นๆเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะต้องแบบไล่หลักไล่ตามมาเป็นเคสๆเพราะว่าถ้ามันมีจำนวนที่เยอะมากพอเนี่ยเขาจะโดนข้อหาคดีช่อโกงที่ยอมความไม่ได้ถ้าเป็นคดีอาญาหนูรบกวนพี่ๆนักข่าวด้วยนะคะคือหนูอ่ะไม่รู้จะทำยังไงบางทีแบบคนแบบเนี้ยเขาลอยนวลมาหนูเพื่อนหนูส่งข่าวเขามาให้หนูดูเยอะมากมันเหมือนเป็นข่าวที่วูบขึ้นมาวูบนึงแล้วก็หายไปหรือถ้าเคสแทนทำอะไรไม่ได้ในเรื่องกฎหมายเพราะว่าเขารู้ช่องโหว่กฎหมายแทนก็แค่อยากทำให้ไม่มีใครต้องโดนหลอกอีกแค่นั้นเองขอบคุณครับนะคะค่ะสวัสดีค่ะ